ามาอยู่ในสภานี่นะลุกขึ้นมาทีไรเรื่องจำนำข้าวจำนำมันสำคัญทุกทีเลยท่านประสิทธิ์ไม่ต้องอธิบายตรงนั้นเอาช่วงที่ผมอภิปรายนี่เพื่อนประท้วงนั้น7ครั้ง8ครั้งมันทำให้เสียเวลาตรงนั้นมากกว่าเราอยากจะบอกเพื่อนท่านจ่าประสิทธิ์นะฮะไปดูแลเรื่องข้าวสินะคนสุรินทร์มีปัญหาเรื่องข้าวเยอะฝากไว้นิดนึงฮะท่านประธานครับเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยผมเป็นการยกตัวอย่างผมกำลังชี้ให้เห็นว่าที่ประชุมรัฐสภาผมกำลังชี้ให้เห็นว่าที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยท่านประสิทธิ์ประท้วงฮะครับผมก็ต้องขอใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับเนื่องจากคุณหมอวรงค์แต่ที่บ้านผมเขาเรียกว่าคุณหมาวรงค์นะครับจริงๆเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ผมไม่ได้ว่านะที่บ้านผมเขาว่าเนี่ยนะครับไม่ได้นะท่านที่บ้านผมเรื่องจำนำข้าวท่านประสิทธิ์ครับเราอยู่กรุงเทพนะครับท่านเราใช้ภาษากลางครับครับกรุณาถอนคำเมื่อกี้นะครับครับท่านประธานผมไม่ได้พูดเองนี่ผมเอาคำพูดของชาวบ้านเขาพูดผมเอามาชี้แจงให้ฟังตรงนี้ไม่ได้ครับท่านบังเอิญท่านเอ่ยชื่อด้วยครับครับเชิญนะครับถอนนะครับเมื่อกี้ฮะครับถอนคำว่าคุณหมาวรงค์ใช่ไหมครับครับครับผมถอนคำว่าคุณหมาวรงค์ครับแล้วท่านจะประท้วงอะไรครับประท้วงนี่เนื่องจากพาดพิงกรณีที่เรื่องให้ผมไปดูแลเรื่องจำนำข้าวที่สุรินทร์นโยบายตรงนี้นี่ประชาชนที่สุรินทร์เขาพอใจและเขาได้ราคาดีเขาพอใจและรัฐบาลก็ดำเนินการถูกต้องแล้วครับคนที่กล่าวหาผมเนี่ยก็ถูกถอนก่อนผมทุกครั้งนะครับแต่วันนี้เนี่ยคุณหมอวรงค์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยรักกันนะครับแต่ข้อเท็จจริงนี่โยนมาที่ผมและกล่าวหาผมในคำสุภาพเป็นการด่าผมเนี่ยว่าผมเนี่ยไม่สนใจพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านประสิทธิ์คำที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำที่พี่น้องประชาชนพูดมาไม่เป็นไรครับท่านครับว่าคำนั้นมันท่านพอดีท่านจ่าประสิทธิ์ได้บอกว่าคุณหมอวรงค์กับผมน่ารักกันกล่าวเท็จนะท่านประธานคือพฤติกรรมอย่างนี้ผมไม่รักด้วยนะท่านประธานคือถ้าเป็นพฤติกรรมแต่ก่อนเนี่ยผมยังบอกว่าโอเคแต่ถ้าพฤติกรรมอย่างนี้ผมไม่ได้รักด้วยดังนั้นที่บอกว่าผมกับหมอวรงค์นะรักกันกล่าวเท็จครับประเด็นที่2ที่บอกว่าคนที่บ้านเขาคือจังหวัดสุรินทร์ท่านผมต้องชี้แจงนะท่านประธานเนื่องจากต้องใช้สิทธิ์พาดพิงที่เรียกผมว่าคุณหมอวรงค์แต่ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าถึงผมขอให้เขาถอนแล้วนะฮะไม่นะครับแต่ผมก็ต้องชี้แจงฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวประชาชนจะจำประโยคนี้ไปว่าหมาว่าลงแต่ประชาชนชาวพิษณุโลกเลือกหมาอย่างผมเข้ามาท่านจะเรียกผมว่าหมาว่าลงยังไงก็ได้แต่ผมยืนยันว่าคนพิษณุโลกเลือกคนที่ท่านเรียกว่าหมาว่าลงเข้ามาถึงท่านจะกล่าวหาผมเป็นหมาแต่ผมเชื่อว่าผมเป็นหมาที่เฝ้าบ้านดูแลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนท่านคุณหมอครับท่านประสิทธิ์คู่หนึ่งการอภิปรายมาตรา291/11เนี่ยนะฮะก็มีการประท้วงกันเป็นระยะเมื่อสักครู่จริงๆที่ทางคุณหมอวรงบอกว่าถึงแม้ตัวเองเป็นหมาวรงแต่ก็เป็นหมาเฝ้าบ้านจริงๆยังพูดไม่จบนะฮะยังมีประโยคต่อท้ายก็คือดีกว่าคนที่คิดว่าเป็นคนแต่ทำตัวเป็นทาสเนี่ยฮะที่สุดประธานในที่ประชุมพลเอกธีรเดชมีเพียรรองประธานสภาทำหน้าที่อยู่นะคะก็ต้องตัดบทให้คุณหมอวรงค์ได้อภิปรายต่อไปเป็นการอภิปรายในมาตรา291/11ว่าด้วยระยะเวลาที่ให้สสร.จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยทางกรรมาธิการมีการแก้ไขจากร่างเดิมให้มีระยะเวลาจัดทำรัฐธรรมนูญภายใน280วันนับจากวันประชุมสสร.ครั้งแรกแต่ว่ามีผู้แปลยติในมาตรานี้รวมทั้งหมด90คนสาระสำคัญของผู้อภิปรายก็ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สสพรรคประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่อยากให้ใช้เวลายกร่าง360วันหรือ1ปีขึ้นไปค่ะ